สวัสดีครับพบกับ Hobby and Nerd กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เราก็จะมารีวิว Star Wars Black Series นะครับในคาแรคเตอร์ของ Stormtrooper จากซีรีส์ Mandalorian นะครับก่อนอื่นเลยต้องขอโทษจากคลิปขออภัยจากคลิปที่แล้วนะที่บอกผิดนะฮะว่าซึ่ง Stormtrooper ตัวนี้ก็แน่นอนฮะมาจากMandalorian นะฮะไม่ใช่โลกวันนะฮะผมพูดผิดนะฮะก็แพ็กเกจนะฮะก็จะเป็น Window Box นะฮะตัดโยงกันมาตรงนี้นะฮะเจาะแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเจาะให้เห็นในตัวเนื้องานฟิกเกอร์นะครับผมแล้วก็ตะขอเกี่ยวเนี่ยเป็นพลาสติกสีดำนะครับผมแล้วก็ตัวสื่อ Star Wars Spot UV นะฮะแล้วก็ตรงสีส้มเนี่ย Spot UV นะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็ระบุว่าเป็น Imperial Stormtrooper นะฮะเป็น Stormtrooper ของจักรวรรดินะฮะก็เหมาะสำหรับ4ปีขึ้นไป Hasbro นะครับตรงนี้ก็จะมีโลโก้ Star Wars Black Series นะครับแล้วก็เจาะแล้วก็ด้านข้างนะฮะก็จะเป็นกล่องแบบตัดเฉียงเช่นเคยฮะอันนี้เป็นกล่องดีไซน์ใหม่นะครับผมแล้วก็จะมีรูปอาร์ตนะฮะเป็นStormtrooper เป็นภาพวาดนะครับผมแล้วก็มีคำว่า Imperial Stormtrooper ตรงนี้นะสังเกตว่ามีมือนะฮะหลายคนสงสัยว่ามีมือเพราะอะไรนะครับนี่นะฮะมันเป็นภาพต่อเนื่องนะฮะเนี่ยก็จะเป็นภาพเชื่อมโยงกันนะครับผมซึ่งถ้าใครจัดไม่ครบทั้งสายเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันฟันหลอนะก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นการตลาดของทาง Hasbro เขาล่ะนะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับผมก็จะมีรูปอาร์ตตัวเดียวกันอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีประวัตินะครับว่า Stormtrooper เป็นยังไงนะครับก็เราก็รู้ๆอยู่แล้วนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีมอกนะครับผมแล้วก็ผลิตในเมืองจีนนะครับผมนำเข้าโดย Hasbro ไทยฮะลิขสิทธิ์ดิสนีย์นะฮะ Hasbro นะครับผมแล้วก็ผลิตในเมืองจีนนะฮะด้านใต้ก็มีคำเตือนต่างๆมากมายบาร์โค้ดอะไรก็ว่ากันไปนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเช่นเคยนะฮะตรงนี้รู้วิธีการแกะแล้วนะฮะผมก็จะแกะจากด้านใต้นะฮะนั่นข้างล่างนะฮะอ่ะเรียบร้อยนะครับก็ดันมันออกมานะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะฮะแพ็กเกจอันนี้ก็คือว่าตัววินโดว์นะที่เป็นพลาสติกใสเนี่ยไม่ได้เชื่อมโยงกับกล่องไม่ได้ทากาวติดกับกล่องนะฮะก็จะมีแค่ตัวถาดแล้วก็มีฝาปิดไปเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งตัวนี้นะฮะให้มาก็มีแค่นี้เลยนะฮะมือเปลี่ยนก็ไม่มีนะฮะรู้สึกว่าของแถมจะน้อยเกินไปไหม Hasbro พอแกะมานะครับอย่างแรกเลยนะฮะก็อาวุธที่แถมมามีอย่างเดียวเลยนะครับผมก็คือปืนบลัสเตอร์นะฮะก็เป็นพลาสติกสีดำล้วนนะแต่ว่าก็ลงดีเทลได้ค่อนข้างใช้ได้นะครับผมก็มีก่งไกมีไกปืนนะฮะอันนี้มีเป็นแบบเหมือนตัวแมกกาซีนนะฮะเสียบเข้าด้านนี้นะฮะมีสโคปนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะมีเหมือนเป็นแบบว่าชิ้นส่วนดีเทลรายละเอียดนะฮะก็ค่อนข้างดีนะนะฮะมีอะไรคันชักอะไรของเขานะฮะก็ถือว่าก็ดีตามสภาพนะฮะก็เป็นพลาสติกสีดำล้วนไม่ต้องลงสีเยอะแยะอะไรนะครับนะฮะแล้วก็เอามาใส่ที่มือตัวฟิกเกอร์ได้เลยนะครับผมก็เอาด้ามเนี่ยค่อยๆใส่เข้าไปนะครับผมแล้วก็เอานิ้วเข้าที่กงไกให้เรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะครับก็แกะออกมาแล้วนะฮะก็ความรู้สึกแรกเนี่ยทำก็รู้สึกว่าตัวงานเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีอยู่นะฮะในส่วนที่เป็นเกราะที่มีความเงางามนะฮะแล้วก็ชุดสูทข้างในที่เป็นแบบมีความด้านๆนะครับเรามาดูดีเทลกันนะครับผมก็ใบหน้านะฮะก็ทำหมวกของ Stormtrooper มาได้ค่อนข้างนะฮะเหมือนเลยดีกว่านะฮะใช้คำว่าเหมือนแต่ว่าตัวงานมีตำหนิตรงที่ว่ามีสีเลอะอะไรตามสไตล์ Hasbro นะฮะเนี่ยตรงนี้ก็จะมีนะฮะ
แต่ว่าดีเทลเนี่ยทำมาดีเลยนะฮะตรงนี้ก็นี่เป็นปั้นนูนนะแต่ถ้าเป็นพร็อพที่ใช้จริงๆอ่ะถ้าเป็นสมัยภาค7อะไรเนี่ยจะเป็นแบบใช้สติกเกอร์แปะเอานะเนี่ยตรงแก้มรู้สึกว่าจะใช้เทคนิคการพิมพ์ลงไปตรงเนื้องานนะครับผมถือว่าทำได้ดีเลยตรงหูอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยนะฮะก็ถือว่าสวยอยู่เนี่ยตรงช่องสำหรับอากาศหายใจนะครับผมทำมาได้ค่อนข้างดีนะเนี่ยนะฮะด้านหลังนะครับก็พิมพ์ลงไปเลยนะครับผมแล้วก็นะฮะใต้คอเนี่ยก็จะเป็นแบบเห็นเป็นชุดสูทข้างในนะถ้ามองใต้คางจริงๆอ่ะมันก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นหัวคนนะเป็นหัวคนดัมมี่อยู่ข้างในแล้วสวมนะฮะไอตัวหมวกเนี่ยน่าจะออกแบบเพื่อที่สําหรับแบบเขาเรียกยังไงล่ะเป็นแบบเผื่อไว้สําหรับแบบมีตัวละครที่แบบถอดแล้วเห็นหน้าอะไรเงี้ยนะฮะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมแต่ว่าตัวนี้นี่ก็คือหัวข้างในเนี่ยกับไอหัวดัมมี่เนี่ยน่าจะติดกาวไว้ไม่ให้ดึงออกได้นะแล้วก็ชุดเกราะเนี่ยมีดีเทลนะฮะเนี่ยมีสายอะไรเงี้ยนะฮะก็ความเงานี่ก็ถือว่าทํามาได้ดีเลยนะฮะตัวชุดเกราะมีการเคลือบเงานะเนี่ยด้านหลังดีเทลอันนี้ระเบิดนะครับผมเนี่ยก็มีดีเทลมีการลงสีที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะฮะแล้วก็ด้านในนี่ถ้ามองดีๆเนี่ยเห็นมีชุดแล้วก็ไหล่เนี่ยจะรู้สึกจะเป็นชิ้นยางนะนิ่มๆเลยนะฮะเนี่ยนิ่มๆกดได้นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะเกาะมีดีเทลมือนะฮะก็เช่นเคยนะตัวนี้ก็มือก็จะเหมือนกับแมนดาลอเรียนหรือแมนโดนะฮะก็เนี่ยก็บานพับคนละแบบกันนะตัวนี้เดี๋ยวนะพิมอ่ะใช่นะฮะก็อันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรล่ะบานพับของข้อมือจะอยู่ด้านในนะตัวนี้ก็จะบานพับก็จะอยู่ด้านข้างเพื่อทําท่าประคองปืนนะเนี่ยแล้วก็ตรงมือจะเห็นได้ชัดเจนถึงความแบบต่างทางด้านเท็กเจอร์นะส่วนที่เป็นมือเนี่ยก็จะเป็นสีด้านๆนะฮะตรงเป็นเกราะที่บนหลังมือก็จะเป็นเงาๆหน่อยนะฮะก็ปั้นออกมาได้ค่อนข้างดีนะเนี่ยนะฮะเนี่ยดีเทลเก็บละเอียดอยู่นะครับผมตรงเกราะด้านในเนี่ยก็นะแต่อันนี้ดูลักษณะแล้วเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกสีขาวแล้วทาสีไปนะเพราะว่าเห็นข้างในข้อต่อเนี่ยเห็นเป็นเนื้องานสีขาวอยู่นะฮะแล้วก็ตรงที่พุงนะฮะก็ลงสีตรงปุ่มสวิตช์นะฮะก็มีเลอะเล็กน้อยนะตามสไตล์ Hasbro นะฮะก็เป็นมาตรฐานนะฮะสแตนดาร์ดของ Hasbro เข็มขัดนะฮะก็เป็นวัสดุนิ่มนะนิ่มแต่ว่าก็ไม่นิ่มมากนะฮะนิ่มพอตึงๆนะฮะแล้วก็เกาะเนี่ยนะฮะช่วงนี้ตรงนี้นะฮะก็จะไม่ค่อยสมมาตรกันเพราะว่าในการออกแบบ Stormtrooper คือจะใช้หลักความไม่สมมาตรนะของสองด้านนะฮะก็ตัวนี้ก็จะดีไซน์ก็จะต่างกันนะฮะเกราะตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ไม่เหมือนกันนะครับผมนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับแต่ตัวเนี้ยผมว่าแม่งเจ๋งกว่า Power Ranger เยอะเลยนะฮะตรงที่พื้นรองเท้าเนี่ยทาสีให้นะฮะสีดำนะครับผมเก็บมาให้นะครับแล้วก็ใต้เท้านะฮะก็มีสกรีนนะฮะเป็นตรงนี้เป็นโค้ดรหัสนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นHasbro กับ Lucasfilm แล้วก็ผลิตในเมืองจีนนะนะฮะแล้วก็จะมีรูเจาะสำหรับใส่ฐานให้ยืนได้อะไรประมาณนี้นะครับผมมาดูจุดขยับกันนะครับก็ตัวนี้นะครับบอดจอยค่อนข้างทำงานได้ค่อนข้างอิสระอยู่พอสมควรนะเพราะว่าช่วงคอเนี่ยมันสูงนะฮะก็สามารถก้มได้อย่างนี้เลยนะฮะเงยได้อย่างนี้เลยนะครับผมก็ถือว่ามีความอิสระอยู่เนี่ยทำหน้างงๆได้ด้วยนะฮะก็มีความอิสระอยู่สูงแล้วก็หมุนได้รอบนะครับแล้วแขนกางได้ไหมนะฮะกางได้นะครับผมเพราะว่าตรงนี้มันจะมีข้อเป็นยางนะก็ยืดหยุ่นอยู่นะครับแล้วก็หมุนได้รอบไหมก็ถ้าไม่ติดดีไซน์ตรงนี้เดี๋ยวเอ้ยหมุนได้รอบหมุนได้รอบหมุนได้รอบอยู่นะใช่ไหมหมุนได้รอบอยู่แต่ว่าตัวนี้มันจะค่อนข้างเกะกะนิดนึงนะฮะก็เวลาหมุนก็ระวังกันด้วยนะครับแล้วก็ตรงข้อแขนเช่นเคยนะฮะตามสไตล์ของแบ็กซีรีส์เลยนะหมุนทำให้เห็นภาพพจน์นะฮะหมุนได้รอบนะครับผมแล้วก็
ในช่วงข้อแขนนะครับผมก็พับได้ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวก็เป็นจังหวะเดียวนะข้อต่อเป็นข้อต่อจังหวะเดียวได้แค่นี้นะฮะไม่ได้มากอะไรมือหมุนได้รอบนะครับผมข้างนี้อย่างที่บอกไปนะฮะก็งอบิดขึ้นบิดลงนี้ได้นะครับผมส่วนด้านนี้เนี่ยก็จะงอเข้างอออกอย่างนี้ได้นะฮะไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ส่วนที่เป็นซี่โครงนะครับผมลืมไปส่วนไหล่เนี่ยส่วนไหล่ก็เป็นบัตเตอร์ฟลายนะพับเข้าพับออกได้นะครับประมาณนี้นะฮะพับเข้าพับออกได้นะครับแล้วก็ช่วงกลางลำตัวนะก็บิดหมุนได้นะครับผมหมุนได้เกือบรอบแหละแต่ว่าอย่าฝืนดีกว่านะครับผมเนี่ยได้งี้นะครับแล้วก็ก้มได้ประมาณนี้นะฮะเหนื่อยได้ประมาณนี้นะฮะแต่ว่าแบบพอบิดแล้วเนี่ยมันจะเห็นแบบข้อต่ออะไรที่มันชัดเจนมากเลยนะเนี่ยตรงนี้นะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ยืดหยุ่นไม่พอจะขยับได้บ้างนะก็กางขาได้ประมาณนี้นะฮะก็ค่อนข้างติดดีไซน์อยู่นะติดดีไซน์เนี่ยช่วงก้นเนี่ยมันยาวมาเงี้ยทำให้แบบกางได้ไม่เต็มที่นะฮะแล้วก็เตะไปข้างหน้าปึ๊บได้แค่นี้นะฮะสุดๆแล้วนะครับเตะไปข้างหลังนี้ได้มากขึ้นหน่อยนะเพราะช่วงก้นมันเว้านะเนี่ยมันเว้าอย่างนี้นะฮะทำให้เตะไปข้างหลังได้เยอะขึ้นหน่อยนะครับข้อขานะครับพับได้ประมาณนี้นะฮะติดเกราะนะครับแล้วก็ไอ้ตรงข้อพับขาเนี่ยนะฮะมันมีแกนอยู่นะซ่อนจุดหมุนอยู่เนี่ยนะฮะนอกจากจะพับได้แล้วก็ยังหมุนได้ด้วยนะครับผมหมุนได้รอบเลยนะครับเท้าล่ะก็พับขึ้นได้ไอ้พับลงได้นะฮะพับขึ้นได้แค่นี้นะฮะแล้วก็บิดเฉียงตามสไตล์แฮดโบนะเฉียงอย่างนี้ปึ๊บก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับจุดขยับดูส่วนสูงกันนะครับว่าสูงเท่าไหร่นะครับสำหรับซอมทูเปอร์ตัวนี้นะครับผมก็ส่วนสูงอยู่ที่นะครับก็6นิ้วนิดๆนะฮะประมาณ15เซนหน่อยๆนะครับอันนะฮะมาเทียบกับแมนโดนะฮะรู้สึกว่าแมนโดนี่จะสูงกว่านิดนึงนะครับผมเดี๋ยวขยับดีๆนะฮะก็สูงกว่านิดนึงนะฮะหรือว่าเท่ากันว่ะหัวมันจะแบบนูนกว่านิดนึงนิดนึงจริงครับก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับการรีวิวนะฮะแอคชั่นฟิกเกอร์ในไลน์ของ The Back Series นะครับผมสำหรับตัว Stormtrooper จากซีรีส์ Mandalorian นะครับผมถ้าเพื่อนๆถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งสำหรับติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะฮะฮอบบี้ในคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะฮะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะฮะก็ขอให้ท่านประสบโชคดีมีมันนี่ใช้สวัสดีครับ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 